ว่าใครนะแม่อุ้มลักษณะออกมาฟาดแรงหลังลูกเขยยอมรับทรยศลูกสาวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเพจดังออกมาแฉคู่รักผัวเมียสายแซ่บเขาอันฟอลโล่ไอจีกันแล้วสาวแววเลิกกันซึ่งหลายคนก็โยงไปที่คู่รักของอุ้มลักษณะกับสามีบอลกฤษณะต่อมาทางด้านฝ่ายชายได้ออกมายอมรับในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาหลักครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับล่าสุดทางด้านคุณแม่ของอุ้มลักษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์รูปที่เขียนข้อความว่าทันทีที่คุณเริ่มโกหกเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมแคปชั่นสุดเด็ดว่าจะพูดอะไรลับหลังช่วยเล่าความจริงด้วยนะอย่าใส่ร้ายใส่ไฟคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีทุเลศพูดว่านี่จะเอาเงินมาที่ไหนเมื่อไหร่สลึงบาทไม่เคยขออย่าว่าแต่ขอเลยขอยืมยังไม่เคยสักครั้งมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้านไม่แมนเลยนะบอกเลยนะว่าอย่าให้พูดแฮชแท็กความลับไม่มีในโลกท่ามกลางคอมเมนต์ที่ดุเดือดซึ่งคุณแม่อุ้มออกมาฟาดลูกเขยไหมหรือว่าแค่เป็นการโพสต์ลอยๆก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบเองนะคะ